X Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะครับของ Speed Rider นะครับแน่นอนครับช่วงนี้เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงนะครับการส่ง SMS เข้ามาตอบคำถามหรือจะโฟนอินเข้ามาก็ได้นะครับทางนะครับ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS นะครับ4287782482ด้วยครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคด้วยคำถามนะครับก็ยังไงก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ต่างๆนะครับก็มาขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับช็อคอัพดีๆเหนือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูกจัตเตอร์เบดคู่หูระบิดคู่มิตรนักปั่นครับโทษทีแหมไปเปลี่ยนเบอร์รัวให้เขาอีกรัวไปหน่อยเดี๋ยวคนก็ส่งข้อความไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมส่งมาที่482 7772นะครับพิมพ์สีแล้วเว้นวรรคด้วยคำถามใช่ะนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะครับในช่วงของสิ้นปีนี้นะครับมันจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะเป็นเรื่องของอะไรฮะสรุปเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไหล่แต่งอะไหล่แต่งนี่ใช่ไหมอะไหล่แต่งเป็นงานของ Excel ครั้งที่6นะครับเพิ่งจะเริ่มในวันที่เขาบอกช่วงสิ้นปีจะมีของเซลล์เยอะนี่จัดแล้วนะ X Speed X Speed จัดเองนะครับเป็นงาน Excel ครั้งที่6นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวานะครับที่ X Speed Land X Speed Land ก็อยู่ปทุมครับนะครับที่นั้นคือว่าเป็นที่สาขาใหญ่เพราะว่ากันเถอะโรงงานใหญ่ทั้งเลยนะครับขายของด้วยคัสตอมไบค์ด้วยซ่อมบำรุงด้วยทุกอย่างครบครันนะครับเรียกว่าโปรบ้าๆนะครับเขาใช้ชื่ออย่างนี้นะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาใช้ ชื่อนี่นะโปรบ้าๆสี่โซนก็บอกว่าช่างกิโลขายกันเลยโลละ50บาทคุณจะซื้ออะไรก็ได้คือไม่ช่างช่างช่างเขาเดี๋ยวเขาจะมีแยกโซนไว้ตรงนี้นะก็เป็นโซนที่แบบช่างกิโลขายช่างกิโลขายจะซื้ออะไรก็มาช่างเป็นกิโลไปใช่นะครับแล้วก็แสดงว่าของน่าจะโซนที่สองครับเป็นโซนอะไหล่แต่งทุกอย่าง20ทุกอย่าง20เป็นกระบะกระบะมาเลยอะไรแต่งเนี่ยนะนะครับถุงมงถุงมือหรืออะไรก็ว่าไปแหละมือบงมือเบรกแต่ทุกอย่างอ่ะ20เคยเห็นในตามตลาดนัดทุกอย่าง20บาทนี่นะครับนี่อะไรรถก็ทําได้นี่อะไรรถขาย20บาทเนี่ยนะในโซนที่3ครับก็ยังมีอีกนะครับนะครับลด 50% อ๋อโซนที่3ก็เป็นลด 50% ทุกอย่างลด 50% ในโซนของที่3คุณพันนึงจ่าย500 2,000 จ่าย 1,000 ลดครึ่งนึงอ่ะว่าเข้าใจง่ายๆว่างั้นนะครับแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับ10% ลดล้างสต็อกลดล้างสต็อกนะครับก็ว่ากันไปอันนี้คือเขาลดเขาเคลียร์สต็อกของเขานะใช่แล้วก็เคลียร์ร้านเขาก็มีอะไหล่มาแบ่งเป็น4โซนที่บอกใช่แล้วว่ากันไปโซนชอบโซนไหนก็ไปซื้อหาจับจองหยิบจับกันได้ร้านพิวิต X-Speed เนี่ยมันจะมีตั้งแต่รถเล็กยันรถบิ๊กไบค์เลยนะใช่เขาทำหมดรถเล็กไม่ใช่เฉพาะรถทุกแนวด้วยของแต่งอาจจะมีเกียร์โยงพักเท้าชิลคาลิปเปอร์เบรกอะไรต่างๆก็มีชุดไรดิ้งเกียร์เสื้อแจ็คเก็ตกางเกงรองเท้าถุงมือหมวกกันน็อกทุกค่ายคือผมได้ไปนั่งคุยกับเขาเขาบอกว่ามาที่เนี่ยน้ำมันเครื่องมีทุกค่ายนะฮะคือแล้วก็สามารถนำรถอะไรทุกอย่างเข้ามาได้ถามว่าทำไมถึงจัดอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าก็มันเป็นของที่ค้างปีตกรุ่นซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันรอวันนี้วันเดียวเลยคือปีนึงจัดครั้งนึงไงก็มาแค่แบบวันที่รถเราสต็อกอะทั้งปีไม่เคยเจอค้างปีตกรุ่นแต่ไม่ใช่คุณภาพไม่ดีนะของมันดีแต่ไม่ใช่ของหมดอายุไม่ใช่ของกินใช่อันนี้เป็นอะไหล่รถที่มันอาจจะตกรุ่นมันมีรุ่นใหม่ออกมาเขาดีไซน์เคลียร์สต็อกขึ้นมาถ้าเรายังชอบรุ่นนี้อยู่ก็ไปหาซื้อได้ในราคาพิเศษกันได้เรียกว่า50บาททุกอย่าง20กิโลละ50ลดล้างสต็อกของใหม่ 10% โอ้โหน่าไปเหมือนกันนะน่าไปก็ใส่เราต้องไปมั้ยต้องไปไปลองช่างกิโลมั้ยไปลองไปจับอะไรมาติดรถช่างกิโลเผื่อได้โชคโอลินเบรกแล้วโบ้ไปช่างกิโลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเลือกพี่ผมถามแล้วเขาแบ่งโซนอยู่4โซนแต่ของก็ไม่ได้แบบขี้เหร่นะใช่ที่สำคัญคือถ้าเราไปที่ X Speed Land ที่ว่าสโลแกนดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่เนี่ยครับบอกว่าที่นั่นเนี่ยตอนนี้เขากำลังรีโนเวทใหม่ด้วยโอ้ที่เขาใหญ่โตที่ต้องขี่ไล่ตรงนั้นใหญ่มากนอกเหนือจากที่จะมีของขายแล้วเนี่ยจะมีโซนกาแฟมีโซนแบบนั่งดริ้งก์นั่งชิลๆเขาบอกว่ามันครบวงจรที่นั่นจนตอนนี้รอใบนะใบอนุญาตประกอบการโรงแรมคือสามารถคุณสามารถไปช้อปปิ้งสามารถกินพบปะเพื่อนฝูงมีตติ้งไม่ไหวกลับบ้านเมาไม่ขับ
นอนพักที่นั่นได้เลยใช่เพลินๆเลยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่พี่วิทย์ Xpeed ครับกำลังดำเนินการอยู่และอย่าลืมนะครับ 1-15 ธันวาคมนี้นะครับที่ Xpeed Land ปทุมธานีนะครับเป็นสาขาใหญ่ของเขาเราไปพบกับสินค้าราคาถูกสินค้าดีสิ้นปีนี้รถคุณจะได้สวยละนะครับหลังจากที่เก็บเงินมานานรอว่าอยากจะซื้อหลายอย่างมือเบรกโอ้โหนนี่แพงจังวันนี้เขาลดให้แล้ว 50% ไปเลยครับไปเลยนะไปดูกันได้หรือจริงๆแล้วคนที่ขายของอยู่ก็ไปดูได้นะเขาเซลล์มาเอามาขายต่ออะไรก็ว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยพูดถึงเมื่อกี้ที่พูดว่าโรงแรมแบบมีนู่นมีนี่นะเอ๊ะจริงๆก็คุ้นๆนะที่บอกว่าเป็นโรงแรมลดแบบเป็นอะไรนะก็เร็วๆนี้บอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวยังไง Xpeed ก็มาร่วมกับทาง Speed อยู่แล้วกับ Speed กลาดนะครับที่เราจะทำอยู่แล้วเป็นโปรเจกต์ของเราที่ตอนนี้สร้างแล้วนะครับรอเวลาเท่านั้นเองแต่นี้ตอนนี้เราก็อย่าลืมวันที่เท่าไหร่นะย้ำอีกที1-15ธันวาคมครับใช้ชื่อว่าอะไรนะโปรบ้าบ้าโปรบ้าบ้านะครับของคนบ้าวันเอ็กเซลนะครับเอ็กเซลครั้งที่6จัดไปครั้งที่6แล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่2ครั้งที่6แล้วนะครับแสดงว่าที่เรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้ช้อปปิ้งนั่นแหละนะครับผู้ซื้อหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ารถบิ๊กไบค์ต่างๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับนอกจากว่าไปเดินชมในการของมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วซึ่งจัดใกล้ๆกันตรงวันนะครับก็จริงก็ขึ้นทางด่วนต่อไปหรือว่าใช่ขึ้นทางด่วนต่อไปง่ายเลยนิดเดียวไปลงไปที่งานเอ็กซ์โปก่อนเสร็จแล้วก็ต่อไปซื้อช้อปปิ้งซื้อรถที่งานเอ็กซ์โปแล้วก็ไปซื้อของแต่งที่งานเอ็กซ์สปีดเอ็กซ์เหมือนกันครับเอ็กซ์โปเอ็กซ์สปีดออกมาคุณรถคุณเอ็กซ์คูทีฟแน่นอนนะฮะก็ว่ากันไปมาดูเอสเอ็มเอสกันมีอยู่มาดูเอสเอ็มเอสต่อฮะนะครับช่วยแนะนำรถแอดเวนเจอร์ให้หน่อยครับว่าค่ายไหนน่าเล่นหรือเปล่าถ้าบอกว่าน่าเล่นกว้างมากเลยนะน่าใช้น่าอะไรครับ SMS ต่อไปฮะน่าเล่นมีตัวเลือก KTM BMW Yamaha ขอบคุณครับ3ค่ายอันนี้ไปสายใหญ่ไม่เหมือนที่เรารีวิวเมื่อกี้เมื่อกี้มัน Middle อันนี้ถ้า KTM กับแต่จริงๆแล้วไซส์เล็กเขาก็มีนะแต่ Yamaha ไม่มี Yamaha ไม่มี Adventure เป็น Tenere เลย Tenere กับตัว Texer 900BMW มีตัว800กับ 1,200 แล้วก็มีตัวเล็กที่กำลังจะมา KTM ก็มี Super Duke อโอ้โหอ่ะพี่ตู่ว่าตัวไหนน่าเล่นถ้าเผื่อว่าความไม่ได้บอกรุ่นมาความนิยมความนิยมแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะน่าจะพี่ว่าน่าจะเป็น GS BM น่ะก็ไหนพูดว่าคนพูดถึง BM เนี่ยหมายถึง GS แน่นอน GS รหัสนี้คือเขาอยู่กับคนไทยมานานแล้ว Yamaha ก็ต้องน่าจะเป็น Tenere ถูกต้องครับนี่เราคาดการณ์นะเพราะเราคุยกันอย่างนี้ส่วน KTM ก็เป็น Super Dukeซูเปอร์ดุก1290ครับ BMW 1290ถึงจะมาฟัดกันกับ G1200 GS แล้วก็ตัว Yamaha ก็เป็นซูเปอร์เทเนเล่1200ไอตัว KTM นี่จะเป็น1290 Adventure 1290 Adventure ใช่ๆนะครับก็ตัวไหนน่าเล่นน่ะถ้าเลือก KTM ว่าน่าจะเป็น KTM ก็จะออกมาแนวโหดอย่างที่วงเคยพูดอ่ะรถอะไรที่มันใช้งานแล้วมันซื้อง่ายขายคล่องเวลาตอนนี้เอางี้ฮิตที่สุดน่ะกล้าพูดเลยมันคงไม่หนี BM อ่ะครับรถ Adventure นะคงไม่หนี GS แน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฮิตเฉพาะบ้านเราใช้กันทั่วโลกครับแล้วก็ใช้เดินทางข้ามประเทศอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวการแข่งขันต่างๆการเดินทางต่างๆนี่ GS ทั้งนั้นใช่แล้วก็เป็นรถที่ได้ความนิยมมากในบ้านเราแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเซอร์วิสง่ายดูแลรักษามีโรงงานประกอบบ้านเราอะไรต่ออะไรก็รู้ว่ารู้สึกว่าจะไฟถ้าไฟก็คือไฟก็แค่ Yamaha ตัวเดียวซุปเปอร์เทเน่ถ้าเผื่อว่าเป็น KTM เนี่ยภาษีของเขาเนี่ยมันก็คือระดับแชมป์ของรายการแข่งปาริสดาคาร์มาแล้วเขาก็ไม่ธรรมดาปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องของแบรนด์แบรนด์ maintenance ในบ้านเราเนี่ยศูนย์บริการเพราะฉะนั้น GS ของ BMW แล้วก็เทเนเล่กับ Yamaha เหมาะสมที่จะเล่นที่สุดเพราะฉะนั้นผมเลือกเป็น BMW ครับถ้าไม่ผมเลือกผมก็เลือก GS นะไม่ใช่เลือกอะตอนนี้หาอยู่เลยอะครับใครมี GS ว่ามันน่าจะราคาโดนๆมือสองมาปล่อยนี่จัดเลยน่าจะเรื่องของการตลาดด้วยแหละใช่คนเล่นเยอะอะไรเยอะศูนย์บริการมีซื้อง่ายขายคล่องราคาดีเปลี่ยนรถหรือจะเปลี่ยนจากตัวนี้ไปเป็นตัวใหม่ก็ยังไม่จริงราคาเขาราคาก็ห่างพอสมควรนะ GS กับ Tenere ครับใช่แต่ผมจะเริ่มเล่นก่อนที่ไป BM ก็มาซับที่ Yamaha ก่อนก็ได้ถ้าเผื่อว่ามีเวลานะอยู่ที่งบดีกว่าจริงนะตามงบเลยเพราะงบมันต่างกันพอสมควรอยู่ใช่พอสมควรเลยแหละก็มีให้เลือกแค่ตัว GS กับตัว Tenere นั่นแหละครับอือนี่อะไรฮะ RC อะไรอะไร3อะไร3ราคาโหต้อง 1,200 ต้องเป็นรถใหญ่แล้วนะครับ NC อะไรล่ะอะไร C3 อ่ะ C3 ถ้าเราเอาราคานี้เทียบกับ ER6 ปี2009 Tech 3เทค3เหรออ๋อเทค3ที่อ๋อ CB เหรอ
CB 400อ่ะเหรอ CB Tech 3 Super 4นะ 102,000 ถ้าเอาเทียบราคานี้กับ ER 29,000 29,000โอ้ยเรื่องของอายุก็ต่ออะไรครับมีอะไรต่อหลังมีต่อด้วย SMS อ่ะว่าอะไรอีกฮะอะไรเอ่ยขอขยับด้วยครับนิดนึงนั่นเรียกว่ากันครับอ๋อตัวไหนน่าเล่นกว่ากันอ่ะโอ้โหถ้าย้อนกลับไปตัวNC 30หรือ Tech 3มันไม่ใช่ NC นี่มันเป็นพวก Super 4 Super 4 400อ่ะตัว Tech ที่มันมี Tech ไงเขาใช้คำว่า Tech 3มันจะมี Tech 1 Tech 2 Tech 3 Super 4 Tech 3ก็ปี Super 4แต่ปีก็ยังลึกอยู่ดีก็ยังลึกอยู่ Super 4กับ ER ตัว2009น่าจะปีประมาณใกล้ๆ 2,000 บ้างใช่ครับพี่เขาบอกเป็นตัวถ้า Tech 3เป็นตัว2006เขาบอกว่าตัวของนี่ไงโฉมเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้เป็น2006ใช่ไหมเขาบอกว่า Super 4เนี่ยจะเป็นแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่แบบยังไม่มีรถเข้ามาเนี่ยสมัยที่แบบเรายังแบบเป็นรถจดประกอบหรือรถอินวอยเข้ามาเนี่ยครับรถที่ทุกคนรู้จักส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่ซูเปอร์โฟก็ฮายาจำได้ไหมไม่ย้อนไปมามันก่อนฮายาอีกสมัยก่อนเนี่ยที่คนที่รู้จักบ้านเราเนี่ยรู้จักรถใหญ่เนี่ยเขาใช้คำว่า4สูบใช่รถ4สูบอะไรก็ได้รถ4สูบเนี่ยที่คนรู้จักมากที่สุดคือ Honda คือซูเปอร์โฟใช่ก็นี่ไงคือในทรงแบบนี้นะใช่ถ้าเป็นสปอร์ตก็สมัย NC 30 CBR 400อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคนเราแบบ AR แล้วก็เอ้ยเริ่มเล่นจาก Super 4แล้วไม่ใช่ Super 4อะไรอย่างเงี้ยคือ Super 4จะเป็นรถที่แบบนิยมเป็นอย่างมากคือจริงๆมันเป็นรถที่ขี่ง่ายราคาไม่แพงไงแล้วก็อึดด้วยเครื่องนี่สุดยอดนะครับทนแล้วก็ไหลอย่างไหล Super 4ว่าเป็น Hornet ละอ่าฮะแล้วขึ้นไปนู่นถ้าเทียบปีกันแล้วเนี่ยกับ ER มันใหม่กว่า ER มัน2สูบเนาะเครื่องคนแนวกัน650ตัวนี้มัน400มันสู้ไม่ได้ด้วย CC ด้วยราคาด้วยอายุการใช้งานมันเหมือนพ่อกับลูกเลย120,000ซื้อ ER ได้ไหมตอนนี้ซื้อได้แล้วฮะเพราะตัว Z 690มา ER น่าจะล่วงแล้วได้เหรอ120,000 ER 6900เนี่ย2009ตัวแรกอันนี้อย่างเงี้ยได้ซื้อได้ตัวแรกซื้อได้ได้ครับผมฟันธงเลยตัวเนี้ยเล่น ER ดีกว่าครับอะไรตอนนี้เพียบรถสวยแล้วมาแต่งงามด้วยนะแล้วทำไมรู้ป่ะเพราะ ER นี่ได้รถทะเบียนแท้แน่ไอ้ Super 4เนี่ยต้องไปลุ้นเอาว่ารถทะเบียนแท้หรือแท้จริงหรือเปล่าแท้แบบไหนใช่มีรถสวมรถตอกเลขต้องเช็คให้ดีนะ Super 4เนี่ยรถปีประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นรถที่สมัยตอนที่ยังไม่ได้นำเข้าก็แบบถูกต้องถ้าเป็นปีตัว2006ก็10ปีแล้วอ่ะ10ปีรถบ้านเรายังไม่จดทะเบียน ER ผมก็บอกแล้วพ่อกับลูกอ่ะขี่ ER ดีกว่าจบใช่ถึงจะเป็นตัวแรกก็เหอะก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อยู่ในงบขนาดนี้นะได้รถ650ครับโอเคแล้วกำลังดีครับที่บอกไงก็คือดีเจริญยนต์ตอนนี้มือ2ไปดูได้เลยเทียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีสกู๊ปดีๆจากดีเจริญยนต์ด้วยนะครับไปชมกันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์ครับคุณเบนซ์นะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้เราผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็
แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อ่ะครับว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยเลยครับแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นที่แม้ว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูสเตอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับแอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเออหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษแต่ถามว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับอันนี้คือเครื่องอะไรฮะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิโนสติกของตัวรถเหมือนที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดใช่ครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับแล้วบอกว่าคุณชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับ D เจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็น D เจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike D เจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ